วันนี้เรามีบับเบิ้ลทีมาฝากค่ะวิธีทำบับเบิ้ลทีใส่ชาไทยชนิดผงลงในถุงชงชาที่มีภาชนะรองไว้เติมน้ำร้อนแช่ไว้ประมาณ5นาทีจากนั้นยกถุงชงชาขึ้นให้น้ำชาไหลลงในภาชนะที่รองเทน้ำชาที่ได้ใส่กลับลงในถุงชงชาอีกครั้งทำเช่นเดิมประมาณ3ครั้งนำถุงชาออกเติมผลิตภัณฑ์ปรุงแต่งอาหารและเครื่องดื่มตรา KML น้ำตาลทรายและเกลือป่นเสริมไอโอดีนคนให้เข้ากันจนน้ำตาลละลายเตรียมไว้ค่ะใส่ไข่มุกต้มสุกลงในแก้วเสิร์ฟประมาณ 1/4 ของแก้วเติมน้ำแข็งจนเต็มแก้วตามด้วยน้ำชาที่ชงไว้ประมาณ 3/4 ของแก้วใส่ไข่มุกต้มสุกตกแต่งด้านบนพร้อมเสิร์ฟค่ะในกรณีที่ทำเป็นชาเขียวให้ใช้ผงชาเขียวแทนผงชาไทยลองทำกันดูนะคะอร่อยหวานชื่นใจแน่นอนค่ะ